ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบายการเฟยครับผมกับวันนี้เราอยู่กันที่ช้างโคบูคูคลับ The New Experience of Chill ครับโอ้โหน้องจะส่งบินมาเก็บพี่ไหมเทปเนี้ยอยากไปทำกิจกรรมกับช้างโคบูอีกสัก4ปีอ่ะกูเป็นช้างตอนนี้กูให้หุ้นเมืองนะ 4,200 โอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบายการเฟยครับผมกับวันนี้เราอยู่กันที่ช้างโคบูคูคลับ The New Experience of Chill ครับโอ้ยโอ้ยเอ้าปิดแค่นี้แหละกูกลับบ้านแล้วเฮ้ยวันนี้เรามาอยู่กันที่งานช้างโคบูคูคลับก็วันนี้เรามีล่องเรือกินข้าวแบบสุด exclusive แล้วก็เดี๋ยวเรามีเรียกว่าเป็น exclusive party ซึ่งวันนี้มีพี่ๆ Gasnova มาเล่นด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ที่กินข้าวข้างล่างเนี่ยคือเป็นเชฟอ้ําจากแฟลตมาโบนะฮะวันนี้อีเวนต์หลายอย่างมากแต่เราขอบอกก่อนว่าเรือที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คือเรือ Saffron Luxurious Cruise by Banyantri นะครับซึ่งจะทําให้เราได้ดื่มด่ํากับบรรยากาศ2แม่น้ําฝั่งพระเจ้าพระยาผมอ่ะไม่เคยมาไงผมก็อยากรู้ว่ามันชิลจริงไหมซึ่งจากบรรยากาศแล้วเนี่ยผมเดินขึ้นมาก็คือความชิลตั้งรออยู่ลมเย็นด้วยนี่อากาศดีแต่ถามคำเดียวเลยน้องจะส่งบินมาเก็บพี่ไหมเทปเนี้ยเอางี้กูจะได้ออกเมื่อไหร่ก่อนตอนนี้มึงไปจะแช่เฟรมนานแล้วมึงไปก่อนก็ได้ทำงานก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเจอกันตอนนี้เราอยู่กันบนเรือแล้วนะครับที่บอกก็คือของ Banyantri นะฮะซึ่งตอนนี้เราจะมีการ sit down dinner แล้วเดี๋ยวมีโชว์สุดพิเศษจากน้องชายสุดรักของผมเบาๆ1เพลง2เพลงไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วมีภาพบรรยากาศให้ดูแน่ๆกลัวเขาลงเรือกันไม่ได้นะครับมันก็จะปวดหูกันไปหมดโสดประสาทก็พังกันไปทีนี้คุณเลือกไปยังว่าคุณจะทานอะไรคืนนี้คือมันมีกุ้งกับเนื้อก็อยู่แล้วว่าต้องเลือกกุ้งแต่แดกทำไมล่ะแพ้กินเนื้ออยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะฮะซิดดาวดินเนอร์วันนี้แบบชิลๆคนร่วมงานเยอะมากสนุกสนานวันนี้เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศก่อนอร่อยมากดีครับเมื่อกี้อร่อยมากมันง่ายคือมีสตาร์เตอร์เมนเลย3อย่าง3จานสตาร์เตอร์เมนดิเซอร์ท3อย่างจบอร่อยแบบเนื้อดีจริงขนาดมันมาแล้วมันแบบมันกูทิ้งไว้นานฮะเฮ้ยเกินไปเป้าแกเกินแชร์ประสบการณ์ความชิลพี่เฟยผมคิดไว้ตั้งแต่บ้านละชิลมันจะเป็นวันที่หยุดงานเว้ยมันจะมีวันที่แบบกูอยู่ห้องแล้วกูไม่ทำอะไรเลยทีวีก็ไม่เปิดแต่เปิดเพลงคอไม่เล่นมือถือด้วยนั่งเฉยๆนั่งอยู่ห้องแบบไม่ทำอะไรอ่ะมันจะมีชั่วโมงประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะที่แบบเหมือนปล่อยให้ร่างกายมันไหลอ่ะให้สมองมันแบบปล่อยโล่งอันนั้นคือชิลดิอันนี้หนึ่งอย่างเลยกูช่วงหลังๆก็เป็นบ่อยเพราะว่าเหมือนเราออกไปทำงานข้างนอกแล้วมันเหนื่อยนึกออกปะมันพูดเยอะแล้วเอนเตอร์เทนคนเนี่ยถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยกลับไปแล้วก็จะแบบมันหมดพลังแล้วอะไรเงี้ยนั่นคือชิลที่หนึ่งเอาของมึงอะไรกูเนี่ยคือย้อนกลับไปตอนที่เราไปลองทริปกันยอดดอยเที่ยวชิลสั่นอากาศมันจะเย็นจนเบียร์ไม่ต้องแช่ใช่ตั้งไว้นอกเต็นท์นั่นแหละแค่นั้นคือชิลสุดชิลแล้วมันเป็นตอนเด็กที่แบบไม่มีงานไม่ต้องคิดอะไรไม่เครียดเที่ยวไม่มีอะไรเครียดเลยโอ้โหนั่นใช่ป่ะโคตรชิลเลยอ่ะโตขึ้นมาตอนนี้แม่งมีแต่เรื่องคิดเหี้ยปวดหัวทุกวันชิลสองกูถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวการเล่นเซิร์ฟของกูคือกูออกไปอยู่กลางทะเลกูไม่มีมือถือโทรตามงานกูก็ไม่ได้ใครไลน์มากูก็ไม่สามารถตอบได้กูไม่รู้ว่าใครไลน์มาแล้วกูไม่คิดถึงมือถือเลยกูเป็นคนติดมือถือแต่การออกไปเล่นเซิร์ฟของกูอ่ะ3ชั่วโมงมันเหมือนตัดทุกอย่างขาดออกจากโลกนั่นคือความชิลของกูมากๆและตอนกลับขึ้นฝั่งมาแล้วดูมือถืออ่ะชิบหายบันไดโลกแตกเฟ้ยทำไมไม่ลงงานพี่ชิบหายต่อไปก็คือประสบการณ์ความชิลที่มึงอยากไปทำอยากไปทำกิจกรรมกับช้างโคโบอีกสัก4ปีอ่ะเจ็ดโดคืออยากร่วมกิจกรรมไปอีกสัก 4-5 ปีกินยาวๆขอบคุณแทนลูกค้าไว้เลยกินยาว
ไม่ก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็จริงสนุกทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกับช้างมันดีอ่ะมันสนุกอ่ะมันชิลจริงอ่ะจริงๆทุกวันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่มันจะแบบกูว่ามันกูไม่ได้อยากได้อะไรใหม่มากขึ้นขนาดนั้นแล้วอ่ะมันถึงจุดนึงที่กูรู้สึกว่าเฮ้ยกูใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนที่เรามีความสุขเพื่อนที่เราสบายใจนั่นคือความชิลแล้วอ่ะอยากชิลกับคนแบบพวกนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชิลไปกับช้างโคบูคูครับอีกสัก 4-5 ปีอย่างต่ำกูเป็นช้างตอนนี้กูให้หุ้นเหมือนนะไทยเบ็ดต้องได้มันคืองานนี้ที่เราบอกมาที่เราอยู่เนี่ยคืองานช้างโคบูคูคลับ The New Experience of Chill ใช่คือมาเปิดโลกความชิลแบบใหม่คือการนั่งเรือที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งก็คือ At Saffron Luxurious Cruise and Monet and Friends Live อันนี้มันเนี่ยคือก็คือเดี๋ยวเราอะตอนนี้เราอยู่ที่ Saffron Luxurious Cruiseเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโมเน่ต่อซึ่งวันนี้คือทุกคนจะได้เห็นว่าถ้าคุณซื้อทริปนี้มาคุณจะได้เจออะไรบ้างถูกต้องซึ่งมันจะมีวันที่12ถึง24เนี่ยสิ่งที่คุณจะ experience คือ experience แบบเดียวกับที่เราทำแบบนี้เลยนะครับอาหารก็ประมาณนี้เลยใช่ก็จะเป็นเชฟเหมือนกันแล้ววงที่มีอ่ะเยอะมากเลยอ่ะสครับบีพิรพัฒน์เดพาร์ทินสันแตมทอมอิสลาลิปตาอะตอมซีซั่น5ท็อปปองศักดิ์โนวันเอลส์เดซิโนวาวันนี้เจสเตอร์แย่นะครับก็เนี่ย12ถึง24 December ยาวๆไปพอจบ24ใครยังไม่รู้ว่าเฮ้ยช่วงที่พักเนี่ยช่วงก่อนปลายปีช่วงคริสต์มาสเนี่ยอยากไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรช้างคูบูคูคลับ The New Experience of Chill ซึ่งบัตรอ่ะใบละ 4,200 เองมึง 4,200 โคตรคุ้มแล้วก็มีฟรีคอนเสิร์ตซึ่งคอนเสิร์ตอ่ะมันไม่ได้เป็นคอนเสิร์ตเปิดนะก็คือคนที่อยู่ในเรือร่วมกับเราคอนเสิร์ตปิดแล้วเป็นเวที360องศาใช่ก็คือ Exclusive มาก 4,200 โอ้โหคุ้มมันมีอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดมันเป็นประสบการณ์ที่ผมมาได้มาตอนเด็กคือเพื่อนสนิทผมคนนึงเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียเขาชื่อแบงค์แต่เขาไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนแล้วก็มีกลุ่มคนกลุ่มนึงที่คิดว่าเขาอ่ะคืออาเฟยเขาหน้าเหมือนผมเหรอเขาไม่ใช่เขาเหมือนคนจีนคนนึงที่ชื่อเฟยที่อยู่ที่ประเทศนั้นแล้วไปมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึงกลุ่มนั้นเนี่ยมาลุมคนนี้เขาคิดว่าเป็นอาเฟยถูกต้องซึ่งไม่ใช่ผมนะคนละอาเฟยนะแต่ทุกวันนี้แบงค์ทุกคนเรียกเฟยหมดเลยแบงค์แกเป็นชื่อเฟยพี่ก็ไม่เคยเจอใครอีกเลยนอกจากเฟยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเฟยจะโดนพี่แบงค์กระทืบพี่แบงค์รออยู่แล้วนะครับอันนี้คือช่องการเฟยพี่ครับของเฟยเนี่ยคอนเทนต์คืออยากให้พี่แชร์ประสบการณ์ความชิลสักหนึ่งอย่างพี่ผมรู้สึกว่าผมชิลมากคือผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์ระยะยาวที่มีดีลักซ์แฮนด์ชิคาโน่แฮนด์ก็20นิ้วแฮนด์ยาวยาวเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนนั่งโซฟาชิลมากพี่เมื่อยไหมก็ถ้าเกิดทางตรงไม่เมื่อยแต่ถ้าเข้าเขาเยอะๆเมื่อยครับพี่กี้เหรอครับสำหรับพี่กี้รู้สึกว่าอะไรที่ชิลคือแบบเวลาแบบไปทะเลถ้าได้ลงเรือนอนบนเรือกินบนเรือชิลแบบสุดๆเลยยิ่งตอนกลางคืนแบบเห็นปลาแล้วก็แบบเงียบๆอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยแต่มีอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันชิลมากคือนี่ครับเฮ้ยโอ้ยคมกริบเลยเข้าไปผมด้วยอะไรครับนี่คืออะไรฮะนี่คือช้างโคบูคูคลับเราก็จะชิลของเราอยู่ใช่เพราะช้างโคบูคูคลับเขามาเปิดโลกความชิลให้ครูอยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชิลกันต่อเราไปชิลกันต่อไปชิลต่อไปโอ้คำถามของเราคือเล่าประสบการณ์หนึ่งอย่างที่ชิลประสบการณ์หนึ่งอย่างที่ชิลผมว่าเวลาแบบผมขี่รถเสร็จผมได้แฮงเอาท์กับเพื่อนอ่ะได้ยืนคุยกันชิลๆแบบไม่คิดอะไรแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ๆๆขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนพี่ป๊อกแล้วประสบการณ์ความชิลที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำผมอยากเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นเหมือนโดดร่มอ่ะแต่ว่าไม่สกายไดฟ์เหรอไม่ใช่โดดร่มที่มันเป็นอะไรอะพาราชูทเหรอที่มันเหมือนนั่งอยู่บนร่มชูชีพอ๋อพาราไกด์เหรอพวกแบบไอ้ที่มันมีพัดลมป่ะใช่ที่เหมือนมันนั่งอยู่บนท้องฟ้าลอยไปเรื่อยเหมือนกระเช้าอะแต่ไม่ใช่กระเช้าพาราไกดิ้งพาราไกดิ้งใช่ครับใช่ครับอยากลองใช่ครับมันชิลนะมันชิลอยากลองมากยังไม่เคยเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆครับพี่นะครับขอบคุณมากแค่นี้เลยขอบคุณครับผมประสบการณ์ความชิลที่เคยทำมาเอาน้ำแข็งขึ้นไปชิลบนตู้เย็นก็จริงว่ะโคตรชิลอ่ะชิลแบบแข็งเลยอ่ะชิลจนแข็งอ่ะชิลจนแข็งคือเปลี่ยนคำถามประสบการณ์ความชิลที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอยากไปแบบดูแบบไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็แบบบ้านตากอากาศแล้วเปิดหน้าต่างไปดูทิวทัศน์แล้วก็นั่งชิลนั่งเฉยๆนั่งเฉยดูวิวก็ชิลแล้วไม่เคยทำเพราะเงินไม่ถึงอ่ะไม่มีอะไรละขอบคุณมากขอบคุณครับแค่นี้เองเหรอแค่นี้เลยขอบคุณมากครับคริสพีรวัตรครับครับผมข
ขอให้คุณเล่าถึงประสบการณ์ความชิลหนึ่งอย่างช่วงหน้าหนาวไปเที่ยวเมืองปายก็คือขึ้นไปกับเพื่อนแล้วไปชิลบรรยากาศดีๆแล้วก็จิบเบียร์จิบอะไรอย่างเงี้ยได้ขี่มอไซค์ไหมตอนนั้นขี่มอไซค์ไหมแบบรอบเมืองอ่ะผมขี่ดอยสุเทพขึ้นดอยสุเทพเองเฮ้ยขี่ขึ้นดอยสุเทพเองใช่ครับตอนนั้นก็ชิลแล้วจริงๆคือที่บ้านอ่ะไม่รู้ตอนนี้เขารู้แล้วเราจะบอกอะไรเนาะบอกไว้ว่าขอบคุณครับทีนี้ครับมีประสบการณ์ความชิลที่อยากทำแล้วยังไม่เคยลองไหมฮะเป็นคนกลัวความสูงนะแต่ว่าถ้ามันมีการปีนเขาแล้วมันไม่ได้น่ากลัวมากอะอยากลองไปเดินเทรคกิ้งอะไรแบบนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือแบบเป็นพวกกิจกรรมแอดเวนเจอร์นี่แหละที่ไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับผมมันชิลใช่ครับผมถ้าอยากไปแอดเวนเจอร์ก็ทักกูมาจัดไปครับพร้อมจัดทริปให้อยู่แล้วจัดไปครับพี่ชายโอเคโอเคแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปที่ไหนกันเราจะขึ้นไปโมเน่ครับเป็นเหมือนกึ่งๆมิวเซียมซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ก็คือเราจะมีไลฟ์แบนด์ของเกสโนวาบนนั้นเป็นเวที360องศา360องศาแล้วคือเอ็กซ์คลูซีฟมากคือมีแค่คนในเรือนี้เท่านั้นที่จะได้ขึ้นไปเท่านั้นครับและนอกจากจะมีดนตรีดีแล้วเราก็ยังจะมีฟรีโฟลว์อยู่ตลอดทั้งคืนจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ครับผมไปดูภาพบรรยากาศความสนุกของค่ำคืนนี้กันนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำของเรามากแล้วก็ขอบคุณทางช้างโคโบคูคลับด้วยที่มาเปิดประสบการณ์ความชิลให้ครูแบบนี้นะครับผมเอาละฮะก็ใครที่สนใจ experience แบบนี้ The New Experience of Chill นะครับ 12-24 ธันวาคมนะครับท่านละ 4,200 บาทเท่านั้นแค่นั้นเองนะครับผมติดตามรายละเอียดได้ที่เพจช้างโคโบคูคลับนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเจอกันนะฮะไม่ว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อนะครับก็ฝากการเฟยไว้ด้วยในอ้อมอกคำใจนะจ๊ะเจอกันเทปหน้าไปแล้ว